อันนี้ก็คือเป็น EP เรื่องการรื้อฝ้าของเรามอเหมยทำไมเราต้องรื้อฝ้าคือเราเนี่ยซื้อบ้านมือสองกันมาแล้วปัญหาบ้านมือสองหลังนี้นะครับก็มีอยู่สองอย่างใหญ่ๆนั่นก็คือ1คือ wallpaper เนี่ยมันลอกหมดเลยแล้วอย่างที่2ก็คือหลังคาเนี่ยมันมีรอยรั่วอยู่หมายถึงว่าฝ้ามันมีรอยรั่วนะครับก็คือเราก็เลยตัดสินใจว่าฝ้าชั้น2ของเราเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนทั้งชั้นเลยแน่ๆอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงเพราะว่าพอเรารู้ว่ามันมีหลังคารั่วใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะรื้อฝ้าก่อนให้ช่างหลังคาเข้ามาทำเพราะว่าเราเองก็จะได้ตรวจสอบได้ด้วยเนาะว่าไอ้ที่เขาทำหลังคามันดีหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้เห็นด้วยว่าไอ้สภาพฝ้าของเราค่ะไอ้งานระบบข้างบนฝ้าเรามันเป็นยังไงบ้างเราก็ให้ช่างเข้ามาลื้อๆใช่แล้วสรุปเราเป็นไงบ้างก็ไปดูกันเลยครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการรื้อฝ้าชั้นสองเนี่ยเหมยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเราถึงต้องทำฝ้าชั้นสองนี่ไงนี่มีไฟใช่ป่ะไม่ได้เปิดไฟไว้ครับพี่โอ้อันนั้นมันคือไม่รู้เดี๋ยวนะขี้หนูอะไรพวกนี้ป่ะขี้หนูขี้นกได้แหละขี้แสดงพื้นนี่ครับรูปกันหรือหมดเลยยังไงหรือหมดเลยครับพี่โอเคตรงนี้ผมกลับไปที่นี่เลยผมไม่ใช่ตัวนั้นแล้วแม่ไม่ได้มาห้ามปากแต่ต้องมาเลยทุกวันเลยผมจะยืมแมวข้างบ้านมาจัดการแต่ต้องยืมแมวข้างบ้านมาจัดการแมวเอาอยู่ปัดให้ช่างทำงานไปก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูกันว่าลื้อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้พูดไม่ได้เลยต้องปิดไม่ได้เสร็จไปแล้วหนึ่งห้องเร็วมากเนี่ยใส่อะไรนี่แหละ1.5เอาหมอกเตรียมเพิ่มหรอได้พอเสร็จแล้วนี่ตะข่ายดักนกหรือเปล่าเพื่อนอ๋อนั่นคือเอาไว้ดักนกเข้านะไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วก็รื้อฝ้าเสร็จแล้วนะคะหลังจากทำการรื้อไปเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ช่างเขาเคาะลงมาตอนแรกเราเข้าใจว่าที่บ้านเนี่ยมันไม่มีวัสดุกันความร้อนเลยแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเป็นตัวฝ้าแบบที่เป็นฝ้ามีฟอยล์เป็นฝ้ากันความร้อนเป็นฝ้ามีฟอยล์เพราะงั้นเราก็ต้องเพิ่มงบแล้วก็เปลี่ยนฝ้าใหม่เราจะมาใส่เป็นฝ้ามีฟอยล์ใช่จะได้ไม่ต้องไปใส่ใยหินข้างบนหลังคาอีกรอบนึงเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่ว่าฝ้าแล้วก็หลังคายังดูดีมากๆเลยใช่ฝ้าหลังคาดูดีมากแต่ตอนนี้เซอร์ไพรส์หนักกว่าคือสายไฟอันนี้คือสายเมนไฟเมนที่เข้าบ้านมานี่เป็นงานไฟแบบที่ไม่ได้ลอยท่อหรือไม่ก็เรียกว่าลอยท่อนิดนึงโอ้กองชัดมาก16สไปเดอร์แมนทีเฮทมันอยู่โอเคก็จากที่เห็นในคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าการรื้อฝ้าของเราเนี่ยไวป่วงมากๆก็คือพอเรารื้อฝ้ามาเมย์อะไม่ได้คาดหวังว่าบนฝ้าเรามันต้องสะอาดนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดที่เห็นในคลิปเมื่อกี้เลยใช่มันมีหนูขึ้นไปบนฝ้าคือมันมีขี้หนูเต็มไปหมดแล้วมันก็มีเศษใบไม้ด้วยหลายๆบ้านอาจจะงงว่าหนูมันขึ้นไปได้ไงชั้น2นะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราตรงเนี้ยมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นไม้ใหญ่มากเลยที่มันมากับบ้านอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยตอนที่มันไม่มีคนอยู่ต้นไม้มันก็สูงไปเรื่อยๆแล้วมันก็กิ่งมันเนี่ยก็แทงทะลุหลังคาเข้าไปทีนี้มันก็คือลิฟต์บันไดดีๆของหนูทั้งหลายเขาก็ขึ้นไปใช้ชีวิตอาศัยกันอยู่ข้างบนนะครับเขาก็เข้าไปขี้บ้างล่ะเอาของมากินบ้างล่ะแล้วก็แบบกัดสายไฟด้วยไม่รู้ว่าของกินไม่พอหรือยังไงการที่ผมได้รื้อฝ้ารอบนี้ทำให้แบบเหมือนกับเราได้ทำความสะอาดหลังคาของเราไปใช่แล้วคือเราจะได้รู้ด้วยว่าไอ้งานสายไฟของเราอ่ะต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีสายทีวีเนาะใช่สายอากาศก็คืออันนั้นโดนหนูกัดแบบว่าไม่รู้มันกัดละเอียดยิ่งสายอากาศจะอร่อยก็ได้
มันคือช่างก็คือเหมือนกับว่ามันถ้าใส่ไฟอ่ะมันจะมีไฟมาอยู่ใช่พอมันกัดไปมันก็จะโดนช็อตจิ๊บๆหนูก็เลยไม่กัดต่อแต่ถ้าอีสายทีวีอ่ะก็คือกัดเละเลยค่ะสภาพฝ้าที่เขาทำมาให้เรานะสำหรับโครงการก็คือเป็นฝ้าอย่างดีนะความหนาก็คือหนาอันนั้นคือหนา12มิลแถมเป็นแบบฝ้าแบบกันความร้อนที่มีแผ่นฟอยล์แผ่นฟอยล์ใช่ก็คือเราก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเข้าบ้านมาไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดหน้าต่างมันก็ไม่ร้อนมากก็คือรู้แล้วว่าเขาใช้ฝ้าที่กันความร้อนก็เดี๋ยวเราจะต้องซื้อฝ้าตัวเดิมมาใช้แล้วเราก็พบว่าไอ้โครงเดิมอะค่ะที่เขายึดฝ้าไอ้โครงซีไลน์อันนั้นอะของที่โครงการให้มาก็คือยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเอ๋ยก็ตั้งใจจะใช้โครงเดิมใช่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็จะมีแค่สายทีวีเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็สายไฟบางเส้นเพื่อนๆก็เห็นแล้วในคลิปว่าสายไฟเรามาเราร้อยท่อเป็นบางจุดใช่หลังจากที่เราลื้อฝ้าชั้นบนไปแล้วใช่ไหมเราก็เห็นมันมีขี้หนูอะไรเต็มเลยทีเนี้ยผมก็เลยเป็นห่วงว่าแล้วฝ้าชั้นหนึ่งของเราล่ะมันจะมีปัญหาไหมมันจะมีหนูเข้ามาทำรังขี้หนูอะไรเต็มเลยหรือเปล่านะพอเราเจาะเพื่อที่ติดดาวไรแล้วก็ส่องกันดูเรียบร้อยแล้วนะว่าฝ้าชั้นหนึ่งเนี่ยนะมันไม่มีขี้หนูไม่มีอะไรสะอาดมากใช่ก็ถ้าที่คุยกับตัวช่างเขาอะนะเขาจะบอกว่าฝ้าชั้นหนึ่งของที่เนี่ยเขากั้นล้อมเลยล้อมคือไม่มีช่องให้ตัวอะไรเข้าได้เลยเพราะงั้นฝ้าชั้นหนึ่งก็เหมือนปิดตายเพราะงั้นเนี่ยฝ้าชั้นหนึ่งเราก็เลยสบายใจขึ้นหนึ่งเนี่ยเราไม่มีเรื่องสิ่งสกปรกแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือโครงเนี่ยก็เป็นโครงที่ค่อนข้างแข็งแรงที่โครงการเขาทำให้มาอยู่แล้วเป็นโครงที่แข็งแรงมากใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเรื่องฝ้าชั้นหนึ่งที่ตอนแรกเราวางแผนว่าจะรื้อฝ้าชั้นหนึ่งไว้ตอนนี้ก็คือฝ้าชั้นหนึ่งเราไม่เปลี่ยนฝ้าชั้นหนึ่งก็คือใช้เหมือนเดิมเพียงแค่ทาสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟใหม่แต่มันจะมีฝ้าที่เราจะเปลี่ยนสำหรับทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเลยก็คือฝ้าในห้องน้ำเราจะเปลี่ยนเป็นแบบฝ้าที่กันชื้นนะคะเนื่องจากว่าฝ้าที่โครงการให้ก็คือเป็นฝ้าที่เหมือนกันทั้งหลังเลยแค่นั้นเองใช่ก็คือฝ้าในห้องน้ำเป็นฝ้าธรรมดานะครับก็พอใช้ไปมันเริ่มชื้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีราขึ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะสีมันก็จะลอกก็คือสำหรับ EP การรื้อฝ้าค่ะของเราวันนี้ก็คือจบลงแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกับ EP ต่อไปก็คือการทำหนังค่ะมาเราจะลงวิดีโอกันทุกวันพุธหวังว่าจะลงทันตามแผนก็น่าจะเป็นพุธหน้านะครับที่วิดีโอตัวใหม่เพราะว่าตอนนี้เราก็คือเป็นวิดีโอหลักฐานนั่นเองใช่แล้วเราก็เริ่มให้ช่างเข้ามาแต่ว่ามันก็คือเป็นการทำงานไปทีละสเต็ปเพราะว่าเหมือนเราคุมงานเองเราไม่มีโปรเจกต์เราคุมให้เราก็คือเหมือนจะต้องแบบเอ๊ะอันนี้เข้าก่อนอันนี้เข้าหลังอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าจะพยายามทำคลิปเก็บไว้ดูแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยก็จบแล้วติดตามต่อไปในคลิปหน้าค่ะอันนี้ใช่ไหมบอกมือบอกมือค่ะนี่คือหลานอันนี้คือหลานเอามาทำความสะอาดบ้านไปไป